ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอสโตะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพลิกอาการเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครอยากพูดคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าน่าสนใจเช่นเคยนะครับนะมาดูกันนะใครอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณแต่ไม่กล้าคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่6ถ้วย6 of cups คนกันเองแน่นอนราชินีเหรียญ Queen of Pentacles เขามองคุณสูงส่งกว่าเขา9ดาบ Knight of Swords 4ถ้วย4 of cupsสามดาบ Three of Swords The High Priestess ตะเนล้นเหลือ6ดาบ Six of Swords เป็นคนทางไกลก็ได้และ10ไม้เท้า Ten of Wandsโอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะการทำนายดวงคลิปนี้กองนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะมาดูกันเลยใครกำลังอยากคุยอยากติดต่อกับคุณแต่ไม่กล้าคนคนนี้มีแนวโน้มเป็นคนกันเองเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วโดดเด่นมากในความเป็นเพื่อนเก่าด้วยเพื่อนเก่าหรือคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานๆห่างหายกันไปนานแล้วก็อาจจะมีโอกาสวนกลับมาเจอกันในชีวิตจริงหรือเจอกันในโลกโซเชียลก็ได้เขารู้สึกอยากทักทายอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าทำไมถึงไม่กล้าเขามองคุณสูงส่งกว่าไปแล้วไม่ว่าในชีวิตจริงตอนนี้คุณจะฐานะดีกว่าเขาโปรไฟล์หน้าที่การงานอะไรดีกว่าเขาแซงหน้าเขาไปแล้วแม้กระทั่งคุณอาจจะเปลี่ยนสังคมไปอยู่ในแวดวงที่เรียกว่าอาจจะขออนุญาตใช้คำว่าไฮโซกว่าเขาทำให้เขาเข้าไม่ถึงแวดวงของคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสังคมกลุ่มเพื่อนฝูงมันต่างกันลิบลับไปแล้วแบบนี้เขาอาจจะยังอยู่ที่เดิมหรือตกที่นั่งลำบากกว่าเดิมทำให้ช่องว่างระหว่างคุณกับเขามากขึ้นไปอีกเป็นไปได้ที่แน่ๆไม่ว่าชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เขามองคุณสูงส่งกว่าเขามากตอนนี้เขาเลยไม่กล้าติดต่อคุณเพราะว่าเขาคิดกังวลไปว่าถ้าเขาติดต่อคุณมาคุณจะยินดีคุยกับเขาไหมจะรังเกียจเขาไหมคุณเปลี่ยนไปแล้วหรือยังหรือว่าคุณมีสังคมใหม่มีวิธีคิดวิสัยทัศน์แบบใหม่อะไรไปแล้วหรือยังแบบนี้ประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาคิดว่าคุณจะมองว่าเขาติดต่อมาเพื่อรบกวนคุณหรือไม่อย่างเช่นคุณจะหาว่าเขาติดต่อมาเพื่อหวังผลประโยชน์ไหมติดต่อมาเพื่อจะยืมเงินหรือเปล่าหรือติดต่อมาเพื่อการใดๆก็แล้วแต่ที่จะเป็นการรบกวนคุณอะไรแบบนี้เขาจะคิดกังวลล่วงหน้าไปเองสารพัดคนคนนี้มีความขี้เกรงใจในข้อดีก็คือมีความขี้เกรงใจแต่ข้อเสียนิดเดียวคือเขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่มันก็มีโอกาสด้วยว่าที่ในอดีตคุณอาจจะเคยมีประเด็นกับเขาทำให้เขาเข็ดหรือว่ารู้ดีว่าคุณไม่ใช่คนที่จะดีลด้วยคุยด้วยหรือว่าจะเอาใจง่ายๆเพราะฉะนั้นยิ่งเวลาห่างกันไปยิ่งทำให้มีความห่างเหินทางใจมากขึ้นไม่ว่าตอนนี้ด้วยเหตุผลใดที่เขาอยากจะกลับเข้ามาคุยกับคุณด้วยน้ำใสใจจริงหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ดีๆก็ชอบคุณขึ้นมาก็แล้วแต่ทำให้เขาไม่กล้าทักทายไม่กล้าติดต่อคุณมาคนลักษณะดังกล่าวลงไปสังเกตดูนะคนคนนี้สังเกตไม่ยากมีโอกาสเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็กลับเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเจอกันแล้วหรือเจอกันทางโซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารทางไกลก็ได้มีแนวโน้มที่คนคนนี้จะแอบรักคุณแต่ในบางท่านเท่านั้นนะในบางท่านไม่ได้แปลว่าเพื่อนจะมารักเพื่อนทุกเคสแต่เคสนี้มันอารมณ์ประมาณว่านอกจากคุณจะดูดีขึ้นดูหรูหราไฮโซขึ้นแล้วเนี่ยคุณยังมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยทำให้เขาคนนี้ยิ่งโอ้มีความเจ็บปวดใจมากขึ้นไปอีกที่อยากติดต่อคุณแต่ทำไม่ได้เอาจริงๆแล้วถ้าเขาติดต่อคุณโดยน้ำใสใจจริงคุณก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วเพราะคุณก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเขาเพียงแต่พลังงานดังกล่าวผมย้ำว่าเขาคิดไปเอง
เขาคิดไปเองว่าคุณอาจจะรังเกียจเขาเขาคิดไปเองว่าคุณอาจจะไม่พอใจที่เขาจะติดต่อคุณมากลัวเขาจะมาเบียดเบียนหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ย้ำนะครับว่าเขาคิดไปเองเพราะฉะนั้นคุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยไม่ต้องไปกังวลแทนว่าเพื่อนคนนี้หรือว่าคนคนนี้จะทุกข์ร้อนทุกข์ใจกังวลอะไรเพราะคุณแค่ไหนหรือไม่อย่างไรเพราะเอาจริงๆแล้วในที่สุดต่างคนต่างก็ต้องใช้ชีวิตไปตามปกติคุณและเขาจะยังไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆเขาจะยังไม่กล้าติดต่อมาคุณเองก็ไม่มีธุระอะไรติดต่อกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ทางไกลคนทางไกลที่ไม่ได้เจอกันง่ายๆการเจอกันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ว่าจะเคยวนกลับมาเจอกันครั้งที่แล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การเจอกันครั้งต่อไปจะไม่ง่ายและไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้จะทำได้เต็มที่ถ้ามีช่องทางติดต่อกันก็คือตามสืบตามส่องคุณว่าคุณสบายดีหรือไม่อย่างไรใช้ชีวิตยังไงคบหาใครอยู่ตอนนี้อะไรยังไงเขาอยากอัปเดตความเป็นไปของคุณอยากคุยกับคุณแต่ว่าก็เขาก็ยังไม่กล้าอยู่ดีไม่กล้าแม้แต่จะทักมาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณพอจะรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครหรือพอจะมีเซนส์บางอย่างให้นึกออกว่าคนนี้แหละที่จะติดต่อเราแน่ๆแต่ดูเขาไม่กล้าคุณอาจจะลองทักเขาไปก่อนหรือยังไม่ต้องทักอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมีใช้ให้เกิดประโยชน์อาจจะลองไปคอมเมนต์รูปเขาหรือว่าอาจจะลองส่งข้อความสั้นๆไปทักทายอะไรแบบนี้แบบเพื่อนกันแบบคนรู้จักกันยังไม่ต้องไปให้ความหวังอะไรนะครับหน้าประมาณนี้อาจจะทำให้เข้าใจชื้นมากขึ้นว่าคุณก็ไม่ได้หยิ่งนะคุณก็ยังคุยได้อะไรแบบนี้เพราะตอนนี้ในความรู้สึกของเขามันเป็นความแบกความรู้สึกที่หนักมากในการที่จะบริหารความรู้สึกบริหารจิตใจให้ไม่หวั่นไหวเรื่องคุณนะคนคนนี้มีแนวโน้มจะชอบคุณอยากจะมาจีบคุณเป็นไปได้ในบางท่านในบางกรณีไม่จำเป็นว่าเพื่อนจะต้องมาชอบเพื่อนเสมอไปที่แน่ๆคีย์เวิร์ดของกองหนึ่งนี้คือความแตกต่างกันณปัจจุบันคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากทางสถานะทางสังคมจนเขาไม่กล้าเข้ามาหาคุณบางทีเพื่อนกันนี่แหละแต่เพื่อนไปได้ดีแล้วเขาก็ไม่กล้าทักเข้ามาหาคุณแบบนี้เป็นไปได้อาจจะเป็นคนเจียมตัวเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้น้อยใจหรือขี้กังวลแล้วก็คิดไปเองว่าคุณไม่สนใจเขาแล้วคุณอาจจะไม่คบเขาแล้วคุณมีสังคมใหม่ไปแล้วอะไรแบบนี้บุคคลลักษณะดังกล่าวที่อยากติดต่อคุณอยากคุยกับคุณแต่ยังไม่กล้านะครับประมาณนี้ลองไปสังเกตดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการวันนี้ในหัวข้อใครอยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้านะเวลานี้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้านะทำไมถึงไม่กล้าเกิดอะไรขึ้นคุณกองที่สองคุณได้ไพ่The Star โอ้โหรู้เลยคุณเด่นมากจนเขาไม่กล้าติดต่อ The Fool คุณเป็นคนเด่นคนดังไปแล้วหรือเปล่า4 ดาบ Four of Swords ไม่ต้องกลัวดาบเป็นความเครียดของเขาราชาดาบ King of Swords คุณพ่อคนดุหรือเปล่า เขาเลยกลัวๆเด็กถือไม้เท้า Page of Wandsโอ้โห5ไม้เท้า Five of Wands มีคนอยากได้คุณอยากเข้าหาคุณเยอะแยะเขาก็เป็นหนึ่งในนั้น The Sun แสงสว่างของใจแสงสว่างของจิตใจ The Moon โอเค The Sun ขึ้นคู่ The Moon เลยวันนี้ไม่บ่อยคุณกองที่2นะครับใครอยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าชัดๆเลยนะดวงนี้คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะคุณกองที่2ทำไมเขาถึงไม่กล้าติดต่อคุณมันชัดเจนว่าตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมของคุณเป็นคนเด่นคนดังในระดับหนึ่งอาจจะดังมากดังน้อยแล้วแต่การกระทำแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละท่านการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพราะว่าเราแทบทุกคนมีสื่อในมือนะบางคนรูปร่างหน้าตาดีมีความสามารถมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดน่าประทับใจทำออกสื่อคุณสามารถมีผู้ติดตามเยอะแยะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากได้ง่ายๆคุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาว TikTok หรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสปอตไลท์ประมาณนี้เลยใครๆก็รู้จักแบบนี้แล้วเขาก็เฝ้ามองคุณอยู่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของคุณเป็นผู้ติดตามคนหนึ่งนี่ทายให้อย่างนี้เลยเขามองคุณมีความสุขอยู่เงียบๆคุณใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขคุณอยู่ในสปอตไลท์อย่างมีความสุขไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงโด่งดังครับฟ้าแต่อย่างน้อยคุณเป็นที่รู้จักมีคนติดตามจำนวนหนึ่งแน่นอนนะคุณอยู่ในสปอตไลท์อย่างมีความสุขเขาก็เฝ้ามองดูคุณแต่เขาแอบเครียดทำไมถึงเครียดเครียดเพราะเขาอยากเข้ามาคุยกับคุณอยากมาทักทายอยากมาอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ถึงขั้นบางคนอยากสานสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แต่มัน
เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ไงณเวลานี้เขายังทําไม่ได้จะด้วยความไม่กล้าโดยตัวเองหรือกล้ากลัวหรือแม้แต่กลัวคุณไม่คุยด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่คุณมีบอดี้การ์ดที่แข็งแกร่งคุณพ่อคุณดุหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่คุณดุไหมหรือคุณเป็นดาราศิลปินที่มีผู้จัดการส่วนตัวคุมเข้มหรือเปล่าอะไรแบบนี้เอาจริงๆนะสมัยนี้ใครๆก็มีผู้จัดการส่วนตัวได้บางทีทํางานดูแลคนเดียวไม่ไหวต้องมีผู้จัดการดูแลบางคนผู้จัดการดุแฟนคลับเข้าไม่ถึงแบบนี้เป็นไปได้หรือแม้แต่เป็นคุณพ่อญาติผู้ใหญ่คุณเองก็ได้เช่นกันคุณมีบอดี้การ์ดเข้มแข็งทําให้เข้าไม่ถึงคุณและเขาก็มองคุณอยู่ห่างๆบางทีคุณไปปรากฏตัวที่งานไหนอีเวนต์ไหนแล้วก็มีคนดูแลคุณประกบอยู่ข้างๆเขาก็ไม่กล้ามาทักทายแบบนี้เป็นไปได้แล้วก็เขาค่อนข้างเจียมตัวค่อนข้างเจียมตัวว่าเขาดูด้อยค่าเหลือเกินเมื่อเทียบกับคุณเอาจริงๆแล้วคนเราทุกคนต่างมีค่าในตัวเองเพียงแต่ว่าเขามักจะคิดไปเองว่าตัวเขาไม่ได้มีดีอะไรที่จะเทียบเท่าคุณได้แล้วก็ดูมีคนอยากได้คุณเยอะมีคนอยากเข้าหาคุณเยอะแฟนคลับคุณก็เยอะเขาเป็นหนึ่งใน FC แฟนคลับของคุณแล้วเขาจะไปสู้คนอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้ถ้าเกิดการชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาแบบว่าคนนั้นก็เข้าหาคุณคนนี้ก็เข้าหาคุณแล้วเขาจะยังอยู่ในสายตาคุณไหมอะไรแบบนี้นะเป็นธรรมดาของคนที่ค่อนข้างอยู่ในสปอตไลท์บางทีเรามองไม่เห็นเรามองไปไม่ทั่วแต่คนอื่นก็เห็นเราอยู่เขาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เช่นกันเขามองดูคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นเขาเพราะว่าในสายตาคุณมีคนเป็นร้อยเป็นพันเยอะแยะบางคนเป็นหมื่นเป็นแสนคุณไม่สามารถดูแลแฟนคลับคุณได้อย่างทั่วถึงแต่เขามองเห็นคุณอยู่คุณเป็นเหมือนแสงสว่างของเขาเลยเดอะซันมาขนาดนี้แปลว่าเขาคิดกับคุณดีมากสบายใจได้ว่าคนคนนี้มาดีไม่ได้คิดร้ายเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีจังหวะจะเข้าหาคุณไม่รู้จะเข้าหาคุณด้วยวิธีไหนบวกกับความไม่กล้าดังกล่าวทําให้เขายังคงต้องเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆนอกจากการจะเป็นแสงสว่างให้เขาแล้วคุณยังส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อจิตใจเขาด้วยเวลาที่เขาได้พบเห็นคุณหรือนึกถึงคุณคุณจะเป็นแสงสว่างให้เขาแต่เวลาที่ไม่ได้เจอหรือเวลาที่ห่างกันไปเขาจะคิดถึงคุณแล้วก็มีโอกาสอารมณ์แปรปรวนได้ประมาณนี้เลยเดอะซันกับเดอะมูนขึ้นมาคู่กันขนาดนี้คุณมีอิทธิพลต่อจิตใจเขามากเลยนะครับคุณรู้ตัวไหมครับแต่ก็อย่างว่านะคุณสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เลยไม่ต้องไปกังวลว่าคุณจะทำให้เขาคิดมากให้เขาเครียดหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงดีให้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนี้นะตามดวงชะตาดวงนี้กองนี้ถ้าคุณมีชื่อเสียงจริงๆดังกล่าวคุณไม่สามารถเอาใจทุกคนได้มีคนมากมายถูกใจคุณมีคนมากมายชอบคุณแต่คุณไม่สามารถตามใจทุกคนได้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาถ้าคุณมี FC แฟนคลับติดตามจํานวนมากหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่และเขาคนนี้ก็ติดตามคุณอยู่อยากเข้ามาคุยกับคุณแต่ยังไม่กล้าก็ต้องปล่อยไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องหนึ่งเคสนี้ไม่เด่นในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าจะถามว่าคนนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองหรือเป็นเพื่อนสนิทกันได้ไหมต้องบอกเลยว่ายากตอบตรงๆเลยว่ายากเพราะว่า1เขาไม่กล้า2บอดี้การ์ดคุณเข้มแข็งเขาไม่สามารถฝ่าด่านบอดี้การ์ดของคุณเข้ามาได้ไม่ว่าบอดี้การ์ดของคุณจะเป็นคุณพ่อเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือใครก็แล้วแต่ที่คอยดูแลปกป้องคุณจะฝ่าด่านเข้ามายากมากอารมณ์ประมาณคุณพ่อหวงก็ได้นะผู้จัดการส่วนตัวเข้มอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยท้ายแห่งนี้เลยเดอะสตาร์มาคุณยังคงอยู่ในสปอตไลท์ต่อไปทำหน้าที่ของคุณต่อไปอย่างเต็มที่มีความสุขตามปกติของคุณไม่ต้องกังวลว่าจะมี FC คนไหนเครียดเพราะคุณหรือไม่อย่างไรเราไม่สามารถไปตามใจทุกคนได้นะครับนะถ้าเขาอยากเข้าหาคุณจริงๆให้เขาพยายามเองหรือถ้ามีโอกาสถ้าเป็นคนรู้จักกันพอสมควรคุณอาจจะลองเปิดโอกาสให้เขาทักทายเข้าไปก่อนก็ได้ในโอกาสที่เหมาะสมเช่นเจอตามงานอีเวนต์หรือเจอตามกิจกรรมต่างๆอะไรแบบนี้การติดต่อสื่อสารสมัยนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรบางทีแค่ทักความรักก็เกิดนี่ ไม่ใช่ว่าจะมาเชียร์ให้รักกันเป็นคู่จิ้นกันส่งเดชแต่บางทีเราก็ไม่แน่นะความรักบางทีมันอาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเริ่มต้นจากการติดตามกันอยู่อย่างเงี้ยแหละเป็นไปได้จากแฟนคลับกลายเป็นแฟนคลับเป็นไปได้อะไรทํานองนี้นะครับลองดูไม่เสียหายเข้ามาดีอย่างน้อยๆเข้ามาดีแล้วเขาก็ยังมีสติพอที่จะไม่รุ่มร่ามไม่ล้ําเส้นคุณเข้ามานะประมาณนี้คนลักษณะดังกล่าวที่อยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการ์ดวันนี้ในหัวข้อใครอยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครอยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าทําไมต้องไม่กล้าด้วยเดี๋ยวมาดูกันคุณกองที่3คุณได้ไพ่ราชินีถ้วย Queen of Cups แล้วก็อุ้ย The Empress ราชินีถ้วยขึ้นคู่ Empress คุณไม่ธรรมดาในสายตาเขานะ
ในสายตาเขานะครับไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หนึ่งถ้วย Ace of Cups The Chariot Death มาทำไมไม่ต้องกลัว Death เจ็ดถ้วยรู้แล้ว Seven of Cups คุณมีตัวเลือกอัศวินถ้วย Knight of Cups เขามีคู่แข่งมีคนจีบคุณเยอะ The Magician โอเคชัดเจนคุณกองที่3ใครกำลังอยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ไม่กล้าบุคคลลักษณะดังกล่าวเป็นหนึ่งในคนที่กำลังสนใจคุณอยากมาจีบคุณแต่ไม่กล้าคนคนนี้อย่าเพิ่งไปว่าเข้าใจป้อใจเสาะนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่าเขามองคุณสุดยอดมากเขามองคุณราวเจ้าหญิงอ่ะความราชินีถ้วยยังไม่พอประกอบด้วยเอ็มเพรสคุณดูสูงส่งมากในสายตาเขาไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะมีฐานะโปรไฟล์หรูหราร่ำรวยกว่าเขามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นแค่ความรู้สึกของเขาด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวของเขาก็แล้วแต่ในสายตาของเขาเขามองคุณสูงส่งมากคนคนนี้คนคนนี้คือหนึ่งในคนที่จะเข้ามาจีบคุณที่ต้องบอกว่าหนึ่งในคนที่จะเข้ามาจีบคุณเพราะคุณมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดมีคนอยากเข้ามาจีบคุณเยอะแยะไปหมดและคุณยังไม่เลือกใครนี่มันดีตรงนี้ความเอ็มเพรสนี่มีโอกาสด้วยว่าบางท่านนะบางท่านอาจจะอยากอยู่สดๆสวยๆรวยๆไปก่อนยังไม่อยากยุ่งใครถ้าคุณผู้ชายมาดูก็สลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้ไม่ต้องไปแบ่งแยกชายหญิงนะครับนี่คือพลังงานรวมแต่ให้ดูความเป็นเอ็มเพรสความที่มีพร้อมด้วยตัวเองการไม่ขวายคว้าในความรักอย่างน้อยก็เวลานี้แล้วก็มีความดึงดูดผู้คนได้เยอะด้วยมีคนมากมายอยากเข้าหามีคนมากมายอยากมาจีบบางคนเข้ามาจีบแล้วแต่คนคนนี้ยังไม่กล้าคนคนนี้เด่นตรงที่ว่าเขามีความน่าสนใจกว่าคนอื่นอยู่ไม่น้อยเอาจริงๆแล้วโปรไฟล์เขาก็มาได้ด้อยเอาจริงๆแล้วตัวเขาเองก็มีดีหลายอย่างเพียงแต่เขาอาจจะเจียมเนื้อเจียมตัวดังกล่าวหรือเขาอาจจะด้อยค่าตัวเองเขาอาจจะประเมินตัวเองต่ำเกินไปหรือแม้แต่เขาไปเห็นว่าคนที่มาจีบคุณที่เป็นคู่แข่งเนี่ยนะเขาไปเห็นคู่แข่งที่เหนือกว่าเขาอะไรประมาณนี้ทำให้เขาขาดความมั่นใจทั้งที่ตัวเขาเองก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีความเดทมาไม่ต้องตัวเดทตีความ2อย่างอย่างหนึ่งคือลักษณะหน้าที่การงานของเขาเช่นคนที่ทำงานเสี่ยงภัยหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเช่นแพทย์พยาบาลทหารตำรวจแบบนี้งานประมาณนี้ได้นะครับความหมายที่2ก็คือการเข้ามาของคนคนนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ส่วนจะเปลี่ยนในทางที่ดีไหมอยู่ที่การเลือกของคุณเลย7ถ้วยนี่ตัวเลือกสารพัดเลือกให้ดีมีทั้งดอกไม้หัวใจงูพิษขยะอัญมณีสารพัด7ถ้วยนี่เป็นตัวเลือกเยอะแยะที่คุณมีอยู่ตอนนี้เลือกให้ดีเลือกให้ถูกถ้าเลือกถูกชีวิตดีเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนแต่ผมเชื่อว่าคุณเลือกถูกและคนคนนี้ที่ยังไม่กล้าเข้ามาคุยกับคุณตอนนี้ไม่กล้าติดต่อคุณตอนนี้เป็นอีกคนนึงที่น่าสนใจเขามีโปรไฟล์ที่น่าสนใจใช้ได้เพียงแต่ว่าเขายังไม่กล้าเข้าหาคุณถ้าคุณพอจะรู้แล้วว่าเขาเป็นใครคุณเห็นแล้วว่าเขามาเมียงเมียงมองมองอยู่หรือมีความเกี่ยวข้องกันในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนี่แหละเพียงแต่ไม่ยอมเข้ามาสักทีวนไปก็เวียนมาด้อมด้อมมองมองอะไรแบบนี้คุณอาจจะทักทายเขาไปก่อนสร้างปาฏิหาริย์ให้เขาเลยลองทักเขาไปก่อนดูเขาจะงงเลยว่าโอ้โหนี่มันปาฏิหาริย์ชัดๆที่คุณทักเขาก่อนอะไรแบบนี้บางทีปาฏิหาริย์ของคนบางคนอาจจะเกิดจากฝีมือของเราก็ได้นี่ทำเป็นเล่นไปแค่คุณทักทายเขาไปก่อนเขาจะดีใจราวกับว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยเขาเล็งคุณมานานเขาไม่กล้าทักคุณเขาไม่กล้าคุยกับคุณเขาไม่กล้าติดต่อคุณจู่ๆคุณทักไปอย่างเงี้ยปาฏิหาริย์ไหมล่ะปาฏิหาริย์มีจริงนะถ้าศรัทธาปาฏิหาริย์มีจริงและปาฏิหาริย์ของคนบางคนอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราสร้างให้ในทางกลับกันปาฏิหาริย์ของเราเองอาจจะเกิดขึ้นจากคนบางคนทำให้ก็ได้เช่นกันนี่อันนี้มองแบบวิทยาศาสตร์ครึ่งหนึ่งความเชื่อครึ่งหนึ่งใครว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงลองทบทวนใหม่นะบางทีใจตรงกันขึ้นมาเขาไม่กล้าทักคุณจู่ๆคุณทักไปก่อนอ้าวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเขาแล้วถูกไหมล่ะถูกไม่ถูกคิดดูให้ดีประมาณนี้คุณกองที่3นะยังไงก็แล้วแต่คุณดูดีมากในสายตาเขาจนเขาไม่กล้าเข้าหาดังกล่าวเพราะฉะนั้นทางเดียวถ้าคุณอยากรู้จักกับเขาถ้าคุณเห็นแล้วว่าเขาเป็นใครถ้าคุณก็แอบสนใจเขาอยู่เช่นกันทักไปก่อนเลยสร้างปาฏิหาริย์ให้เขาด้วยฝีมือของคุณเนี่ยแหละแล้วก็เลือกดีๆในขณะเดียวกันถ้าคุณยังไม่เลือกใครถ้าคุณโสดคุณไม่มีพันธะคุณสามารถมองกี่คนศึกษากี่คนก็ได้แล้วเลือกคนที่ดีที่สุดตัวเขาเองอาจจะยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุดณเวลานี้แต่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่คุณสามารถลองคบหาลองศึกษาดูได้ไม่เสียหายตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณยังพึงพอใจกับชีวิตปัจจุบันอยู่ยังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการจะต้องคบหาใครหรือไม่อย่างไรคุณสามารถอยู่คนเดียวได้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายคุณมีความเพียบพร้อม
และคนลักษณะดังกล่าวก็คือคนที่อยากคุยกับคุณอยากติดต่อคุณแต่ยังไม่กล้าลองดูนะครับถ้าคุณรู้แล้วว่าเป็นใครและคุณเองก็พอจะชอบเขาอยู่สนใจเขาอยู่ทักไปก่อนเลยสร้างปาฏิหาริย์ให้เขาเลยลองดูอ้าวนะโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ